สบายดีเจ้าสบายดีเจ้าเป็นจังได๋น้ออยากประกอบคำคิดคำเห็นแนวใดน้อเกี่ยวกับอนาเรื่องอย่างพาราอยู่บ้านเฮานี่ปัจจุบันนี่นะคือว่ามันก็บ่อยากเหมาะดอกคือเกี่ยวกับอย่างพาราเนี่ยเพราะอย่างพารามันเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมในระยะยาวว่าดังที่รู้ได้ถ้าหากว่าบ่เรื่องในเชิงเกษตรจะต้องพาศึกษาดีๆก่อนมันเป็นจังได๋ล่ะระยะยาวมันเป็นจังได๋เจ้าฮะเออลองเว้ามาเบิ่งแต่ว่าตัวเรื่องอย่างนี่มันแม่นอยู่ว่าปลูกยางมันได้ขายยางเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้วนะถ้ามาปลูกยางผ่านไประยะ15ปีนี่สิปลูกกันอื่นใส่มันยากที่สุดสำหรับเรื่องยางพาราซะนั่นแหละต้องคิดถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินของเฮาแน่ถ้าเราจะปลูกแท้ถ้าหากว่าดินของเฮานั่นมันบ่มีความจําเป็นจะต้องปลูกพืชชนิดอื่นแท้ๆเฮาจึงปลูกตัวยางพารานี่ใส่เลยนั่นแหละมันจะมันเหมาะสมตัวนี้ต้องส่งไปพวกกระทรวงกสิกรรมให้เพิ่นเจ้าคนคั่วจําแนกดีๆเรื่องดินเพราะดินของเฮามันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วสมควรบ่สิปลูกได้เฉพาะอย่างเป็นพืชชนิดอื่นที่เป็นอุตสาหกรรมเด้ลองคิดๆเบิ่งสินะแล้วประชาชนนี่ได้ผลประโยชน์บ่ปลูกยางพารานี่เรื่องผลประโยชน์ในเรื่องได้ก็มันได้แน่นอนนะเพราะว่าแต่ว่าอย่างพาราเพื่อเรื่องผลประโยชน์มันก็ได้แต่ว่ามันเป็นระยะดุลมันก็คันได้แล้วก็คือว่าก็ตอบแทนกับบ่ฮู้ว่าสิคุ้มค่าบ่ยกตัวอย่างของเพิ่นบ้านเนาะครับประเทศใกล้ๆเคียงของเฮานี่คือตัวอย่างประเทศไทยนี่ก็มีปัญหาแล้วเพราะว่ายางล้นตลาดอยู่ไสก็ปลูกยางอยู่ไสก็ปลูกยางสุดท้ายยางก็ล้นตลาดราคาถูกนี่เขาเจ้าก็เดินกระบวนประท้วงกันเรื่องราคายางแต่เขาเจ้าก็ยังใช้รัฐบาลเขาเจ้าก็มีการช่วยเหลือกันอย่างจริงจังสําหรับเรื่องงานเกษตรเจ้าแต่ว่าอยู่บ้านเฮาเวียกงานเกษตรบ่ฮู้ว่าสิเป็นแบบใดปลูกกันขึ้นมาแล้วก็มันว่าหาตลาดเอาเองมันถือกันได้คือยกตัวอย่างก็ลางเทื่อมีพืชหลายๆอย่างเนาะปลูกประชาชนปลูกขึ้นมาแล้วก็ยังถือเอาเปรียบเพราะว่าภาครัฐบ่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าเป็นลงกับพวกพ่อค้าโดยกงซั่นถือเอารัฐเอาเปรียบลางเทื่อปลูกมาแล้วเขาก็บ่ซื้อบ่ซื้อยังแบบว่ามันบ่ได้คุณภาพซั่นจังซี่ที่จริงปลูกขึ้นมาแล้วคุณภาพแต่เจ้าก็ต้องซื้อแม่นแล้วมันก็อย่างคือสาลีนี่คือกันหยังบ่ล่ะสาลีเฮ็ดหัวอาหารนี่มันปลูกขึ้นมาแล้วเจ้าก็ต้องได้ซื้อแต่ว่าต้องซื้อว่าในราคาใดคันว่าเฮ็ดตามมาตรฐานของเจ้าแนะนําแล้วก็ต้องแม่นว่าได้ซื้อถึงคือหลายบ่อนเนาะประชาชนเฮาเฮ็ดขึ้นมาแล้วก็ตัดตลาดแต่มันซอกยากคือเก่าตอนนี้คิดว่าภาครัฐควรเข้ามาช่วยเหลือแนวใดนี่ท่านคิดว่าเนี่ยตัวนี้ก็เคยว่าว่าแล้วไปเทิงโน้นสําหรับภาครัฐถ้าเพิ่นจะช่วยประชาชนแท้ๆนะ1ต้องเว้าเรื่องตะข่ายคมนาคมของเฮาเนาะเป็นต้นว่าถนนหนทางนี่เนาะบ่ต้องเว้าว่าเรื่องนั้นน่ะแต่ว่าเราแข่งนี่นะมันก็มีเส้นใหญ่ของมันอยู่แล้วนะบัดนี้อยู่ในเมืองแต่ละเมืองบ้านแต่ละบ้านถนนหนทางมันสะดวกหรือว่าการไปมาหาสู่กันคือเห็นลง Facebook กันหลายบ่อนยังได้ลุยขี้ตมกันอยู่ห้ามรถจักเนาะแม่นแล้วเจ้าแล้วบัดนี้ว่าง่ายคือขนาดอยากซวยแท้ๆก็ต้องโมเรื่องตัวนี้แหละซะก่อนประชาชนนี่ลางเทื่อเขาเจ้าก็คันหนทางมันดีเพื่อความอยู่รอดอยู่สมมุติอยู่บ้านนี่ปลูกหมกเกี้ยงอยู่บ้านนี่ปลูกหมกหมูเขาเจ้าอาจมีการแลกเปลี่ยนกันนะเจ้าเขาเพิ่นช่วยแท้ก็เอาเรื่องตัดคายคมนาคมเพิ่นนี่ให้มันเรียบร้อยซะทั้งถนนหนทางนี่ซะก่อนคือเว้าผ่านมาได้ดอกคือว่ารถไฟของไว้สูงครับเรื่องความจําเป็นมันก็จําเป็นอยู่ดอกแต่ว่าช่วยมันสิมาได้ตัวนั้นเป็นผลประโยชน์ระดับสูงใครๆก็ฮู้เนาะแต่ว่าปากท้องประชาชนนี่ซั่นน่ะบัดนี้เฉพาะอันน่ะอยู่บ้านเฮานี่น่ะมันได้รับผลกระทบภัยชาวบ้านคือดังที่เห็นอยู่คือประชาชนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็ได้รับผลกระทบเรื่องการสัมปทานที่ดินคือกันตัวนี้มันเป็นปัญหาซ้ําเหงื่ออยู่แล้วคือได้ยินว่าเพิ่นกันล้มกันแว่วๆดอกเนาะกับผ่านเอเชียเฮานี่ล่ะเนาะเพิ่นว่าคือว่าน่ะเรื่องผลกระทบต่างๆนี่เนาะถ้าหากว่าประชาชนมีความเดือดร้อนนี่
เพิ่นว่าให้เฮ็ดกำห้องไปหาผู้ที่เขาสัมปทานเองเป็นต้นว่าคันเบียดสัมปทานดินในจุดแต่จุดหนึ่งสิเนาะเจ้าแม่นละถ้ามีผลกระทบเกี่ยวกับประชาชนประชาชนต้องเฮ็ดกำห้องหาเบียดนั่นเดี๋ยวนี้อยากขอถามทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพุ่นลองเบิ่งว่าประเทศลาวนี่อยู่ไสประชาชนลาวนี่อยู่น้ำไผอยู่น้ำเวียดบ่คืออยู่กับรัฐบาลลาวคันถักว่าอยู่กับเวียดก็บอกเลยที่ว่าประเทศลาวนี่เป็นหัวมังคุดของเวียดนามแล้วฉะนั้นมีหยังเขาก็สิเขียนห้องทุกข์ไปหานครหลวงโฮจิมินห์ของเขาเจ้าพุ่นโลดบ่ต้องคานนครหลวงนี่จันเอาจังซะเลยว่าประชาชนคันถักว่าเพิ่นว่าให้เขียนแบบนั้นหั่นก็เดี๋ยวนี้ว่าไงคุณประชาชนเขาเจ้ามีปัญหาไปนั่นเนาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นว่าภาครัฐบาลของห้องไงก็หู้อยู่แล้วว่ามีผลกระทบโดยเฉพาะว่าทางว่าแต่ละเขตแต่ละบ้านเนาะถือโครงการแล้วว่าถือโครงการแล้วคันว่าแล้วก็แล้วเลยคุณประชาชนไปห้องไปหาขึ้นไปถามส่วนที่ได้พบเจ้านายมันบนเรื่องไงเผลอๆบ่ได้พบซ้ําแล้วบ่มีดอกภาคส่วนที่ว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องเพิ่นว่าสมมุติโครงการเนี่ยยกย่างหาดต้นจันเนี่ยเอาใกล้ๆรถติดนครหลวงนี่รถคือโครงการไปแล้ว3ปีปีที่4เข้ามาเพิ่นเคยไปถามคืนบ่ประชาชนนะที่ว่ายกย้ายออกจากหาดต้นจันไปนั่นมีชีวิตที่ดีขึ้นบ่ดีขึ้นกว่าเก่าคือเพิ่นว่าบ่หรือว่ามันเป็นแบบใดเด้บ่มีภาคส่วนใดที่ว่าลงไปเก็บกำข้อมูลเอาตัวนี้เลยมีแต่รายงานกันดอกไม้ใช่กันเพิ่นก็ว่าเพิ่นให้ค่าชดเชยแล้วเด้ประชาชนนี่มีค่าชดเชยชีวิตใหม่เพิ่นว่าเจ้าเข้าใจค่าชดเชยนี่เนาะค่าชดเชยนี่ต้องเข้าใจแม่ชดเชยจะสิหมายเขาว่าบ่หมายเขาว่าจะเบิ่งเข้าไปจนตลอดชีวิตเพราะง่ายๆซะคนที่เขาเจ้าเคยเฮ็ดสวนเนาะแม่นอยู่เจ้าชดเชยให้ว่าให้เขาเจ้าเปลี่ยนอาชีพแต่ว่าขอโทษคนเฮ็ดสวนก็คือคนเฮ็ดสวนสิไปบริหารและอื่นเป็นไปบ่ได้สิเปลี่ยนอาชีพไปเป็นพ่อค้าไปเป็นนักธุรกิจหรือไปเป็นนักการเมืองมันเป็นไปบ่ได้ก็เนื่องว่าเคยเฮ็ดสวนเจ้ายกตัวอย่างเขาเฮ็ดสวนอยู่แล้วนี่เนาะแม้นเถอะลังคนนี่ว่าว่าไงให้ไปถามขึ้นว่าหลายคนมีเงินมาหลายแท้แต่เดี๋ยวนี้หมดละเป็นอย่างจังว่าซั่นสิ่งที่ให้เจ้าเปลี่ยนเป็นอาชีพนะมันบ่เหมาะกับเขาเจ้ามีเรื่องอันผู้ลังคนไปเฮ็ดธุรกิจก็ถูกต้มไปซะมีเงินค้ำกับสูญเสียไปแล้วล่ะเพราะอย่างเป็นในสิ่งที่เขาจะบ่เคยเห็นเจ้าคันเราจะไปหับเมาก็สร้างเจ้าเฮียนจบใช่ไหมใบประกาศใบหนึ่งกับบ่มีเจ้าเฮ็ดสวนอยู่มาตั้งแต่เกิดสุดท้ายจะไปหับเมาก็สร้างมันคิดไปได้อันน่ะเพิ่นว่าการที่ว่าเอาที่ดินให้ทางประเทศเวียดนามสัมปทานปลูกอย่างพระลาเพิ่นก็ว่าจะสร้างเวียกเฮ็ดงานทําให้แก่ประชาชนอยู่ท้องถิ่นจังซีเดซั่นเพิ่นว่าหั่นน่ะถือว่าอยากให้คนลาวนี่ไปเป็นกรรมกรกรีดยางเขาตื่นเด็กลูกเศร้าคือเก่าครับเพิ่นก็ว่าจังซั่นเพิ่นเป็นขี้ข้าเขาเพิ่นคือเก่าหั่นตัวเพิ่นอย่างที่ไปปาดยางมันต้องตื่นแต่ 12:00 นพุ่นเด้ฟ้าได้ยินนี่เจ้าเจ้าสุดท้ายท่านอยากฝากแนวใดมีหยังอีกบ่ตื่มเจ้าเอ้าคือว่าเรื่องอยากฝากนี่ก็จะฝากถึงว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นน่ะเนาะอยากให้เพิ่นเน้นนะคือเนาะเกี่ยวกับบรรดาโครงการต่างๆที่ว่าประชาชนถูกผลกระทบเนาะเป็นต้นว่าอยู่หาดดอนจันอยู่ดอนกอยบ่หรือว่าบ่อนอื่นๆหนองจันบ่สิท่านหลวงบ่เจ้าคืออยู่ท่านหลวงนี่เนาะแม่นแท้เขาเจ้าอาชีพเขาเจ้าเคยค้าขายอยู่เนาะท่านหลวงเด้หรือว่า8หรือ 95% แม่นเป็นพนักงานในค้าเช่าขายแต่ว่ากงกันข้ามอยู่หาดดนจันทร์นี่ 95% แม่นชาวสวนไอ้ต้อยอยากเว้าเรื่องดินปลูกฝังแม่งคงให้ละคืนคืออย่างตัวอย่างนี้คือหาดดนจันทร์เฮาก็มีดินปงขึ้นมาคืนประชาชนส่วนนึงเขาเจ้าก็ลงไปเฮ็ดแล้วเด้เขาจะลงไปเฮ็ดคืนก็มีภาคส่วนทางเมืองเพิ่นพนักงานทางเมืองก็ลงไปห้ามบ่ให้ปลูกตูบปลูกหยังบ่ให้ปลูกตูบแล้วเขาสิไปอยู่ไสเวลาเขาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกินเหล้าก็เขาปลูกตัวการทํามาหากินของคนเนาะมันบ่คือกันคือพนักงานนี่มีเงินเดือนกินนี่ก็บ่ว่าแล้วแต่ประชาชนผู้เขามีเงินเดือนกินลังคนออกค่าชดเชยออกไปก็ได้น้อยดินปลูกฝังคืนก็บ่มีออกไปอยู่พุ่นน่ะ21กิโล
ไปปลูกเฮือนปลูกสังสะขึ้นมาแล้วได้แต่เฮือนอยู่อาชีพผัดบ่มีคันสิไปเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานสัมผัสเข้าแล้วให้สิเอาเขาบ่จ้างคนเฒ่าเป็นกรรมกรสักเทื่อเอาอุ่นแก้วกับซิดนีย์ไปดิเขาก็บ่รับเลยตกเจ้าขอบคุณครับใจเนาะฝากให้ภาคเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเด้อโอเคขอบคุณครับใจได้เด้อเจ้าโอเคขอบใจ